วันนี้นำเสนอมอเตอร์สว่านเจาะดินนะครับเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์คร่าวๆก่อนอันนี้คือตัวมอเตอร์นะครับนี่คือดอกสว่านนะครับหูหิ้วนะครับอันนี้คือหัวนำนะครับนี่คือฟันชนิดต่างๆเรามาเริ่มกันที่มอเตอร์ก่อนนะครับมอเตอร์เนี่ย วิธีการเลือกมอเตอร์ที่ดีนะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับขอเน้นว่าทุกยี่ห้อเนี่ยจะต้องดูแรงดันไฮดรอลิกของรถนะครับให้สัมพันธ์กับแรงดันไฮดรอลิกของมอเตอร์เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้เกิดความทนทานนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามอเตอร์ที่ใส่3ตันของรถ3ตันนะครับไปใส่กับรถ20ตันได้เพราะแรงดันมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกมอเตอร์ที่ดีเนี่ยก็จะต้องรู้แรงดันไฮดรอลิกของรถแต่ละรุ่นด้วยนะครับมอเตอร์ที่ดีนะครับจะต้องมีห้องเกียร์นะครับห้องเกียร์อยู่ที่ส่วนนี้นะครับห้องเกียร์เนี่ยทำหน้าที่ให้แรงบิดที่ดีขึ้นนะครับอย่างมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์สำหรับงานหนักเพราะฉะนั้นงานเบาๆเนี่ยสบายๆเลยนะครับวัสดุทุกอย่างใช้ชิ้นส่วนอย่างดีนะครับออกแบบโดยวิศวกรนะครับมอเตอร์เนี่ยจะมาพร้อมกับสายไฮดรอลิกนะครับตัวสายเราเนี่ยเราจะมีหัวอุดสายมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อป้องกันวัสดุสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในระบบไฮดรอลิกได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวดอกสว่านนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นดอกที่ขนาด25เซนกับ30เซนนะครับเรามีตัวอย่างมาให้ดู2แบบก็คือฟันมันจะคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นฟันแต่ละอย่างก็จะทำหน้าที่ในการเจาะดินในพื้นที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเลือกให้ถูกเนี่ยการทำงานเราจะง่ายขึ้นนะครับดูนะครับนี่มาเรามาดูทางด้านนี้ครับทางด้านนี้เรามีตัวล็อกนะครับตัวล็อกเนี่ยตรงที่สว่านมันจะมีรูนะครับเราก็จะใส่ไปลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่อีกด้านหนึ่งให้ดูด้านนี้นะครับพอใส่ปุ๊บมันจะโผล่มาแล้วเราก็จะใช้ตัวล็อกเนี้ยล็อกเวลาที่เอาดอกสว่านเนี้ยเข้าไปกับตัวมอเตอร์สว่านแล้วนะครับก็จะล็อกงั้นมันก็จะหมุนแล้วก็จะมีตัวนี้ล็อกไว้ครับหูหิ้วนะครับหูหิ้วจะมีมากกว่านี้แต่ว่าหลักๆที่ใช้กันในเมืองไทยเนี้ยก็แนะนำเป็น2แบบนี้นะครับคือแบบสลักเดียวกับสลักคู่นะครับสลักเดียวก็ถอดบุ้งกี่ออกเลยครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ใส่ไปที่ปลายอาร์มนะครับแล้วฝั่งนี้ก็หิ้วกับมอเตอร์นะครับส่วนสลักคู่เนี่ยสำหรับคนที่จะมีหรือไม่มีตัวเปลี่ยนบุ้งกี่เร็วก็ได้นะครับถ้าไม่มีตัวเปลี่ยนบุ้งกี่เร็วก็ด้านหนึ่งใส่ปลายอาร์มอีกด้านหนึ่งใส่ตัวกระดูกหมานะครับถ้ามีตัวเปลี่ยนมุ้งกี่เร็วไม่ว่าจะเป็นขันมือหรือไฮดรอลิกเนี่ยก็ตัวเปลี่ยนมุ้งกี่เร็วก็จะมางับเข้ากับบริเวณนี้นะครับแล้วปลายด้านนี้เราก็ไปห้อยกับมอเตอร์สว่านนะครับอันนี้จะให้ดูนะครับว่าเฉพาะปลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีดอกของจากที่อื่นมาแล้วเราอยากได้ปลายตัวนำเจาะที่ดีเพราะว่าพวกนี้จะต้องตั้งองศาการเชื่อมเพื่อจะให้กินหน้าดินที่ดีด้วยนะครับอันนี้คือเป็นทำสำเร็จรูปมาจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีหลากหลายแบบของฟันแล้วก็หลากหลายของขนาดด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ขนาดด้วยครับว่าเราต้องการขนาดไหนส่วนคราวนี้เรามาดูฟันนะครับฟันเนี่ยก็จะมีหลายแบบเห็นไหมครับอันนี้ฟันผมตั้งให้เห็นว่าด้านหน้าด้านหลังมันต่างกันยังไงเท่านั้นเองนะครับอันนี้จะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันนี่คือฟันแบบหนึ่งนะครับอันนี้มันก็เป็นฟันทางสเตนนะครับ
ก็จะเป็นพวกดินปนทรายดินเหนียวดินร่วนทั่วๆไปนะครับส่วนตัวนี้อันนี้ดินมันจะแข็งขึ้นหน่อยอาจจะมีหินปนนะครับเป็นพวกดินดานดินลูกรังดินปนหินพวกนี้ครับใช้ฟันแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้ฟันตัวเนี้ยใช้ได้กับพวกศิลาแรงครับพวกดินที่มีหินปนเยอะๆพวกนี้ใช้ได้เลยครับคราวนี้ดอกนำเราก็จะมีหลากหลายแบบเหมือนกันตรงตามชนิดของฟันเมื่อกี้เลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับมีนะครับโดยที่ดอกนำเราเนี่ยเราก็จะมีเหงือกเหมือนกันนะครับเหงือกเป็นสำเร็จรูปมาเลยนะครับก็สามารถไปติดตั้งกันได้นะครับหรือจะเปลี่ยนอะไรก็ทำได้ง่ายนะครับ